กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของหมอความมหาชนนะคะมาพูดคุยกันต่อกับพี่ยุพินค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังพี่ยุพินเล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากการที่ไปเซ็นค้ำประกันให้กับทางกองทุนหมู่บ้านเอาเงินเนี่ยไปเหมือนแบบไปกู้เงินมาจากทางธนาคารแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประธานหมู่บ้านทางเหตุวันยิกเนี่ยนะคะเหมือนกับเชิดเงินไม่ยอมส่งคืนทำให้ตัวพี่ยุพินที่เป็นคนเซ็นค้ำประกันได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะว่าถูกยึดบ้านแล้วก็ที่ดินกว่า2งานคุณผู้ชมคะเอาไปขายท่อตลาดแล้วจะต้องย้ายออกภายใน2เดือนนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อกับพี่ยุพินค่ะอยู่ในสายกับเรานะคะพี่ยุพินสวัสดีค่ะยังอยู่ใช่ไหมคะค่ะพี่ยุพินคะล่าสุดทางอัยการได้ลงไปช่วยเหลือแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะค่ะยังไงบ้างคะพี่ยุพินคะอัยการบอกมีแนวทางยังไงบ้างคะที่จะช่วยเหลือเราอะค่ะทางอัยการเขาบอกว่าจะเชิญทั้ง3ท่านเข้ามาไกล่เกลี่ยกรรมการกิจคนรวมทั้ง3ท่านที่เอาไปนะคะวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะวันเสาร์นี้เลยนะคะจะเรียกมาไก่เกลี่ยทั้ง3ฝ่ายใช่ไหมคะค่ะก็ถือว่ารวดเร็วมากเนี่ยนะคะอ่ะโอเคค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับคุณจีรภาอินถานะคะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดสกลนครค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอัยการจีรภาคะล่าสุดแนวทางการช่วยเหลือที่เราไปประสานกับพี่ยุพินมาแล้วเราจะมีทางช่วยเหลือเคสนี้ได้ยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องจะบอกก็คือจะต้องขอบคุณทางด้านท่านชัยพลสุขสมบูรณ์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ธนาคารออมสินนะคะค่ะพออัยการให้อัยการที่อยู่สว่างแดนดินนะคะคือเรามีสาขาสำนักงานสาขาที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะเนื่องจากว่าจังหวัดสกลนครเนี่ยมีพื้นที่กว้างไกลนะคะชาวบ้านอาจจะเดินทางไกลมาจากจังหวัดเราก็มีสาขาอยู่ที่สว่างแดนดินนะคะเพราะนั้นก็เลยให้อัยการที่นั่นนะคะไปพบกับคุณยุพินเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะคะค่ะซึ่งเราก็ได้เอกสารมาบางส่วนแต่เราก็ยังมองภาพไม่ชัดเจนนะคะก็เลยประสานไปทางคุณชัยพลสุขสมบูรณ์ที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหนี้ธนาคารออมสินนะคะที่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อสอบถามท่านก็วันรุ่งขึ้นท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่ของทางสกลนครมาเลยนะคะนำโดยคุณวีรพงษ์มาเรียนเป็นผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้จังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็คุณกันนิกาสนิทชนผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ควบคุมบริหารหนี้จังหวัดสกลนครมาพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานนะคะแล้วก็เอาเอกสารมาให้ดูทำให้เราได้ทราบข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วนะมันมีการกู้อยู่2บัญชีนะฮะก็คือบัญชีที่เขาพูดว่าบัญชี LP กับบัญชี OD คือออมสินเนี่ยเขาให้กู้ในวงเงิน3 ล้านบาทนะฮะแล้วก็คุณจะเลือกเอาว่าคุณจะเอากู้เบิกเงินเกินบัญชีคือ OD ซึ่งอันนั้นมันมีดอกเบี้ยทบต้นแล้วก็ดอกเบี้ยที่อัตราที่สูงนะฮะประมาณ114หรือว่าคุณเอาเงินกู้ระยะยาวซึ่งดอกเบี้ยก็จะต่ำกว่านะคะอันนี้ก็ทราบว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเขากู้เงินในส่วนนี้มาบัญชีละล้านนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยกรรมการกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ค้ำประกันซึ่งตอนนั้นมันมีอยู่7 คนซึ่งคุณยุพินก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะแล้วต่อมาเนี่ยพอมันไม่ได้มีการชำระหนี้นะคะเขาก็มีการฟ้อง2 ครั้งนะคะฟ้องในแบบปี2559ที่คุณยุพินบอกว่าทนายเอาไปให้รับสภาพนี่นะจริงๆก็คือไปทำสัญญาปณีประนอมอันนั้นเขาฟ้องบัญชีของ LT นะฮะแล้วก็ไปทำสัญญาปณีประนอมยอดเงินที่ประมาณ600,000 กว่าบาทนะฮะประมาณ500,000 กว่าเนี่ยนะ600,000แล้วก็อันนั้นก็จบไปในคดีนั้นนะก็จะต้องมีการผ่อนชำระถ้าไม่ผ่อนชำระก็จะบังคับคดีใช่ไหมฮะทุกคนก็ทำศาลก็พิพากษาตามยอมในคดีนั้นแล้วต่อมาในคดี OD เนี่ยนะคะในบัญชี OD พอไม่มีการชำระหนี้เขาก็ฟ้องในปี60นะคะศาลพิพากษาปี2561นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วศาลเขาก็มายึดค่ะเขาจริงๆเนี่ยเขาตรวจพบทรัพย์ตั้งแต่ปี62ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าบังคับคดีไม่ให้ยึดหมดนะคะเขาก็ยึดไล่มาพอดีว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีปี2559เนี่ยยึดทรัพย์ของคนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขายท่อตลาดได้380,000แล้วก็ใช้หนี้ไปหมดจบไปแล้วอันนี้ก็เหลือบัญชีนี้ค่ะในส่วนนี้นะคะเรา ที่เราให้ความช่วยเหลือก็คือเราสอบถามทางออมสินว่าออมสินก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเจรจาได้ทั้งหมดนะคะว่าเขายอมชดใช้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลดเบี้ยอะไรให้ได้นะคะแล้วก็แบ่งสัดส่วนอะไรกันค่ะก็เหมือนเป็นการแบบไก่เกลี่ยเรียกมาไก่เกลี่ยนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือสมมุติว่ายอดนี่ตอนนี้มันคือทุนทรัพย์ตอนถึงฟ้องเนี่ยมันแค่1.2 ล้านแต่ประมาณนี้รวมดอกเบี้ยประมาณเกือบ3 ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอาจจะลดดอกเบี้ยให้ได้ถ้าสมมติมีการชำระหนี้นะคะค่ะค่ะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ปลอดเฉพาะรายคนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามีเงินมาขอแล้วก็มีเหตุผลเพียงพอนะคะก็กรณีที่แบบว่าสมมติว่าเราไม่ได้เอาเงินไปโดยมีคนอื่นเอาไปโดยชัดเจนแล้วเรามีสภาพเฉพาะส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถยื่นขอได้เป็นกรณีไปได้นะคะแต่ที่สำคัญคือต้องมีเงินใช้ค่ะครับซึ่งตรงนี้ท่านอัยการจังหวัดจีรภาก็จะช่วยไก่เกลี่ยปณีประนอมแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดนะครับเผื่อจะเข้าสู่กระบวนการถอดผู้ค้ำประกันแต่ละรายได้ถูกไหมครับค่ะก็คือที่แจ้งให้ทางสว่างแดนดินทำไก่เกลี่ยนี่ก็คือเผื่อกรรมการคนอื่นด้วยถ้าเขาจะเข้าร่วมกระบวนการนี้นะคะครับจะได้เจรจากับทางธนาคารนะครับตอนนี้ก็ขยายระยะเวลางดการขายทอดตลาดออกไปก่อนนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะงดขอให้เขาว่าให้ช่วยคุณยุพินไปก่อนคือจริงๆเขาไม่ได้ไล่ที่โดยตรงนะเพียงแต่ว่าเขาจะประกาศขายทอดตลาดซึ่งถ้ามีคนซื้อก็อาจจะต้องถูกออกไปเงี้ยทีนี้ธนาคารเขาก็เลยว่ารู้สึกว่าที่ไปพบคุณยุพินยังไม่สามารถที่จะชำระเงินก้อนให้ได้ในทันทีค่ะซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณปี 1เขาก็เลยว่าเสนอว่าเดี๋ยวยังไงถ้าสมมติมีการประกาศขายทอดตลาดเมื่อไหร่เขาจะแจ้งไปทางบังคับคดีว่าขอให้งดไว้ก่อนประมาณ1 ปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือกันต่อไปนะครับค่ะขอบพระคุณนะคะคุณจีรภาอินทานะคะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดสกลนครนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะพี่ยุพินคะยังอยู่ในสายใช่ไหมคะค่ะยังอยู่พี่ยุพินอยากจะฝากขอบคุณทางรายการหมอความมหาชนหรือว่าทางอัยการยังไงบ้างคะที่เข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะก็อยากจะฝากขอบคุณหมอความมหาชนนะคะถ้าไม่มีเพจนี้ทางผู้หลักผู้ใหญ่คงไม่รู้หรอกว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนนะคะเพราะฉันเองก็ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันค่ะค่ะพอวันนั้นเปิดดูเคสจังหวัดศรีสะเกษเลยก็เลยเอาก็ลองดูเผื่อเขามีทางช่วยเราก็ช่วยจริงๆค่ะแค่3 วันค่ะเพจก็ให้อัยการลงมาดูให้ธนาคารลงมาดูก็ขอบคุณค่ะขอบคุณยังมีผู้ใหญ่ลงมาดูยังให้ความช่วยเหลือเราอย่างน้อยก็ยืดเวลาให้เราตั้งปี 1พอเรามีช่องทางความคิดที่จะถ้าเราไม่มีเงินเราก็พอจะหาที่อยู่ใหม่ได้อย่างนี้ค่ะค่ะโอเคค่ะพี่ยุพินก็อวยพรขอให้ได้บ้านคืนเร็วๆนะคะขอให้การไกลเกลี่ยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอบพระคุณพี่ยุพินค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะพี่หนุ่ยคะอยากจะให้ช่วยบอกทางบ้านหน่อยถ้าเกิดว่าคนที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาคล้ายๆกับพี่ยุพินจะต้องทำยังไงดีคะถ้าเกิดดูรายการของเราอยู่เนี่ยค่ะก็ติดต่อเข้ามาทางรายการนะครับหรือถ้าไม่ทันใจต้องการความรวดเร็วท่านสามารถเดินเข้าไปหาอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านได้ทุกจังหวัดเห็นไหมครับอย่างตัวอย่างกรณีเมื่อกี้นะครับพออัยการลงไปดูแล้วเนี่ยอัยการเขาจะหาทางติดต่อธนาคารเจ้าหนี้แล้วก็ของดการขายทอดตลาดขอขยายเวลาช่วยเป็นให้ความรู้นะครับแล้วก็ช่วยดำเนินการเจรจาประนอมหนี้เจรจายุติการบังคับคดีนะหรือหยุดการบังคับคดีไว้ชั่วคราวก่อนเนี่ยนะครับอัยการช่วยได้ครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นว่าจะถอดเราออกจากเป็นคู่ประกันทำยังไงเดี๋ยวเขาจะบอกให้ทราบต่อไปครับโอเคค่ะคุณผู้ชมต่อไปช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะคะพี่หนุ่ยคะวันนี้มีคนดูรายการของเราแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาในเพจรายการหมอความมหาชนนะคะเขาบอกว่าคุณแม่ของผมให้หลานสาวกู้เงินไป 250,000 บาทมีหนังสือสัญญานะคะดอกเบี้ย100 ละ3 บาทต่อเดือนให้บ้างไม่ให้บ้างแต่ตอนนี้แม่ผมเสียไปแล้วลูกหนี้เขาบอกว่าเขาขอหยุดการส่งดอกก่อนได้ไหมตอนที่แม่เสียไปได้3 ปีกว่าๆแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยส่งเลยสักบาทเดียวขาดส่งทั้งต้นทั้งดอกแล้วเขาเนี่ยขอเปลี่ยนหนังสือสัญญาเขาก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกอย่างนี้ทางลูกของเจ้าหนี้ฟ้องร้องได้หรือเปล่าเพราะว่าศาลแต่งตั้งให้ทางลูกของเจ้าหนี้อะค่ะเป็นผู้จัดแจงมรดกค่ะพี่หนุ่ยค่ะก็น่าจะเป็นผู้จัดการมรดกนะครับแต่พิมพ์มาเป็นผู้จัดแจงมรดกนะก็อย่างที่บอกครับอาทิตย์ที่แล้วเราเคยบอกแล้วว่า ถ้ากู้เงินเนี่ยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับโดยเฉพาะเงินจำนวนมากๆอันนี้กู้ไป 250,000 บาทมีหนังสือสัญญาก็ถูกต้องแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้แต่นี้พอเราระบุว่าดอกเบี้ย100 ละ 3 บาทต่อเดือนตรงนี้ใช้บังคับไม่ได้นะครับกฎหมายบอกว่าดอกเบี้ยที่ประชาชนจะให้กู้ยืมกันเองได้นั้นต้องไม่เกิน100 ละ 15ต่อปีแต่อันนี้3 บาทต่อเดือนเท่ากับ36ต่อปีเพราะฉะนั้นในข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่สามารถที่จะไปฟ้องร้องบังคับกันได้นะครับทีนี้เมื่อสัญญากู้กันไป 250,000 บาทเพราะฉะนั้นเงินต้นยังอยู่นะครับเราก็คงจะเอาสัญญากู้นี้ไปฟ้องแล้วก็คุณเองในฐานะที่เป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยสามารถที่จะยื่นฟ้องเจ้าหนี้ได้นะครับว่าเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายคุณแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเอาสัญญานั้นนะครับถึงไม่เปลี่ยนสัญญาก็สามารถฟ้องได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าได้คำตอบแล้วนะครับอยากให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านช่วยดูอย่างไรถือสัญญาเข้าไปดูนะครับว่าในรายละเอียดเขียนอย่างไรเพราะว่าถามเข้ามาในรายการไม่เห็นสัญญานะครับเราก็ตอบตามคำถามถือก็ไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านครับเข้าไปให้เขาดูแล้วก็ถามวิธีการที่จะฟ้องร้องเขาจะแนะนำในรายละเอียดนะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปได้ครับค่ะก่อนจบรายการในวันนี้คุณผู้ชมคะเหมือนเช่นเคยเรามีคำถามนะคะมาถามคุณผู้ชมให้ได้ร่วมสนุกกันแต่ว่าต้องบอกว่าคำถามเนี่ยอยู่ในคลิปนี้นะคะลองดูคลิปดีๆก่อนแล้วค่อยมาตอบคำถามค่ะครับในคลิปนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าน้องผู้หญิงกำลังเดินข้ามทางม้าลายแล้วตรงเลนกลางกับเลนซ้ายเนี่ยมีรถยนต์เขาจอดให้ใช่ไหมคะแต่เลนขวาจู่ๆเนี่ยมีรถจักรยานยนต์แล้วคนขี่เป็นคนขี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะมีผู้โดยสารซ้อนท้ายมาชนน้องเลยหลังจากนั้นในคลิปคนขี่มอเตอร์ไซค์ยังตะโกนว่าน้องบอกว่าเดินข้ามถนนภาษาอะไรเนี่ยแบบนี้พี่หนุ่ยคะคนที่เขาไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายมีความผิดข้อหาอะไรบ้างคะถ้าเห็นอย่างนี้ข้อหาแรกครับไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายเนี่ยคือข้อหาแรกแล้วนะครับอันที่สองเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขาแซงรถขึ้นมาเขาไปอยู่ในเลนสวนแล้วนะครับที่ก็ไปชนน้องที่อยู่บนทางม้าลายเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยนะรับอันตรายหรือไม่ก็คงต้องดูว่าน้องบาดเจ็บไหมนะครับอาการน้องเป็นอย่างไรและประมาทเป็นเหตุผู้อื่นรับอันตรายนั้นน่ะเป็นการชนบนทางม้าลายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีข้ออีกนะเขาบอกว่าอะไรนะไม่เห็นใช่ไหมครับเขาบอกว่าไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีรถบังอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาไปให้การกับทางเจ้าหน้าที่แล้วอ้างว่าไม่เห็นอย่างนี้มันเป็นเหตุให้บรรเทาโทษหรือว่าทุเลาโทษได้ไหมคะผมว่าท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับถ้าน้องผู้หญิงคนนี้เป็นลูกหลานท่านกำลังข้ามถนนเนี่ยครับถ้าเราขับรถมาไม่เห็นเนี่ยเราควรจะหยุดไหมครับทางม้าลายในเมื่อรถคนอื่นเขาหยุดอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมเราจึงไม่หยุดแล้วเราก็แซงขึ้นมาด้วยใช่เราก็แซงขึ้นมาด้วยนะครับแม้จะขับไม่เร็วแต่มันก็เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าผู้โดยสารที่มากับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ล้มไปด้วยนะครับอาจจะมีคนได้รับบาดเจ็บถึง3คนเจ็บมากเจ็บน้อยก็ว่ากันไปตามอาการนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมคิดว่ากรมการขนส่งทางบกน่าจะต้องพิจารณาด้วยว่าเหตุอย่างเนี้ยคนที่ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเนี้ยนะครับควรอยู่ในข่ายที่จะให้ขับรถอย่างนี้ต่อไปไหมหรือควรจะเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เลยเพราะว่าบนทางม้าลายนะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่ควรจะต้องช่วยกันดูแลครับถ้าคุณผู้ชมดูรายการของเราตอบคำถามได้แน่นอนเพราะวันนี้เราจะถามคุณผู้ชมนะคะว่าการที่ไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายมีความผิดข้อหาอะไรบ้างซึ่งพี่หนุ่ยเนี่ยมีโทษเท่าไหร่บ้างเฉลยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วครับมีโทษเท่าไหร่นะครับถามเรื่องโทษนะครับถ้าลองเสิร์ชหาดูนะว่าถ้าเราไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายจะถูกลงโทษอย่างไรครับค่ะคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการหมอความมหาชนนะคะตอบคำถามเข้ามาถ้าตอบคำถามถูก5ท่านแรกนะคะลุ้นรับไปเลยเสื้อกันฝนเอาไปใส่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะเป็นเสื้อกันฝนจากทางรายการหมอความมหาชนนะคะส่วนสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่เราถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าสายด่วนอัยการเบอร์อะไรปรากฏว่ามีคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปเช็คดูค่ะเพราะว่าทางทีมงานจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเพจรายการหมอความมหาชนนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาของหมอความมหาชนแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพี่หนุ่ยนะคะอัยการแล้วก็ดิฉันแอลสรารัตน์ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ